นี่แห้งแต่ข้างในฉ่ำโป๊ะเลยฟังเสียงผมย่างไปเห็นเนี่ยสะดุดตาเลยต้องได้แวะครับตามองโฮตามองโฮเฮิมเกือบสุกเพราะว่ามันป่นบกโฮสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสู้กูสู้คนครับมาอยู่กับผมซองไซลาชาแนลครับมื้อนี้ได้หมูกรอบแซ่บๆพี่น้องหมูกรอบร้านดังอยู่ในตัวเมืองบึงกาฬพี่น้องเป็นหมูกรอบอยู่ร้านกระเพราถาดพี่น้องแต่ว่าเพิ่นสิไปขายอยู่แถวริมโขงถนนคนเดินทุกวันศุกร์วันเสาร์นะครับร้านจะตั้งอยู่ประมาณหน้าวัดกลางของริมโขงบึงกาฬนะพี่น้องนี่หมูกรอบชิ้นงามๆเลยฟังเสียงเอาบุกฮงเฮิมสะบักกวากไปเข้ากันละมุนลิ้นแค่หนังเลยแซ่บพี่น้องเนื้อเส้นงามๆเลยครับผมย่างไปเห็นเนี่ยสะดุดตาเลยต้องได้แวะครับผมลืมน้ำจิ้มมันแถมมาให้พี่น้องโอ้ต้องอู้ตัวนี้เนี่ยสายหมูกรอบจะรู้ครับกินกับตัวนี้จะแซ่บแตกกรอบดีขนาดผมทอดเองไม่ได้ปั้นนี่โอ้คือเป็นสูตรเด็ดของร้านเพิ่นไปเนาะหมูกรอบร้านกระเพราหมูกรอบบึงกาฬเอ้ยกระเพราถาดบึงกาฬอู้อันนี้จะกินน้ำจิ้มซีฟู้ดทั้งสองก็สอดตัวชีดำมีข้าวฝันแห้งแซ่บดีครับตัวนี้หวานวันดีอ
ยั่วยั่วแบบละมุนละมุนกรอบแห้งกรอบแบบบะแข็งกรอบแบบอย่างมาไปมันไอ้ละลายแบบกรอบๆไว้น้องเข้าใจปะนี่เลยบิดไปเลยเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดดีกว่าสายมันสายหมูกรอบมีห้ามพลาดครับซุกเสาครับยามแรงถนนคนเดินเมืองการหน้าวัดกลางครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้หมูกรอบครับร้านกระเพราถาดเมืองการครับร้านดังถือว่าดังเลยแหละเพราะว่าผมไปนี่หลายรอบแล้วไปกินซิมกระเพราถาดเพลินไปทิมไปซิมไปกระเพราถาดยักษ์จับเวลา10นาทีก็ไปมาแล้วพี่น้องมื้อนี้ได้หมูกรอบแซ่บมาสู่พี่สนองครับมื้อนี้กินมั่วมามกินพิพาทประการใดก็ขอโทษขอไปพี่น้องด้วยครับนี่ตำบงเฮิมพี่น้องแซ่บเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับผม